สิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากให้ลองมากคือตัวเว็บเบราว์เซอร์นะโอเคมาดูกันเลยว่าเว็บเบราว์เซอร์ทำงานเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเขาให้ดูสักเว็บหนึ่งสมมติเว็บดอยซานแล้วกันนะฮะก็สังเกตว่าการใช้งานทางด้านเว็บบราวซิ่งเนี่ยเวิร์กมากนะครับอย่างแรกที่เป็นปัญหาของแต่ละ Android ทุกตัวเลยคือลิงก์ภาษาไทยไม่ตรงดูตรงนี้ดีว่าโอเคยังนะครับอย่างที่เห็นลิงก์ภาษาไทยตรงแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องลิงก์ไม่ตรงมาใช้งานได้สำหรับความเร็วก็ต้องรอให้มันโหลดนิดนึงพอโหลดเสร็จปุ๊บทุกอย่างจะเร็วมากนะครับสังเกตดูว่าเจ้าตัวนี้เป็น JavaScript ที่เอาไว้สไลด์นะครับก็ทำงานได้นะครับตัว YouTube กดปุ๊บมันก็จะไปเล่นโหลดโปรแกรม YouTube มาเล่นให้ดูภาพดีเสียงชัดนะครับคราวนี้มีถามว่า multitask ใช้ได้ไหมลองดูเลยแล้วกันครับก็นะครับชัดเจนว่ามันใช้ได้นะครับโดยรวมการใช้งานเว็บเบราว์ซิ่งถือว่าโอเคเลยนะครับแนวตั้งแนวนอนได้หมดการพิมพ์ก็สะดวกครับหรือภาษาไทยอะไรก็พิมพ์ได้นะครับตัวนี้เหมือนกับตัว A88 ซึ่งพอจอมันใหญ่ขึ้นปุ่มมันก็กดง่ายขึ้นอีกนะครับตอนนี้อันนั้นใครอยากจะอัพบล็อกอะไรอย่างนี้ลองอัพบล็อกบนเจ้าตัวนี้ก็ใช้งานได้พิมพ์ไทยได้แล้วนะครับไม่ต้องรอภาษาไทยอย่างเจ้าตัว iPad สำหรับกล้องนะฮะตัวนี้ก็UI มาเหมือนกับเจ้าตัว 2.1 นะครับสามารถปรับนู่นปรับนี่ได้ตัวนี้ที่ได้มากับ A800 เนี่ยยังถ่ายกล้องหน้าไม่ได้แต่เห็นว่าตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยจะใช้กล้องหน้าได้นะครับมีออโต้โฟกัสเรียบร้อยถ่ายเสร็จปุ๊บก็ดูได้เหมือนกับจะตัว 2.1 ทั่วไปนะครับคราวนี้ก็มาดูเจ้าตัวแกลเลอรี่ที่เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงแกลเลอรี่แกลเลอรี่คลังภาก็ใช้มาดีทัชได้นะครับก็จะมีกระพริบนิดหน่อยคือว่ามันกำลังรีเฟรชตัวทัมเนลอยู่นะครับคุณภาพของกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากอย่าหวังมากไม่ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าก็คือใช้งานได้พอถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้ก็คราวนี้มาลองอ่านหนังสือผ่านอีบุ๊กรีดเดอร์กลางแจ้งกันบ้างนะครับเพราะว่าการใช้งานคงไม่ได้ใช้ในโรงกันคงใช้กลางแจ้งกันอยู่เจ้าตัวนี้ผมลองเปิดแสงสุดไปแล้วนะครับลองมาดูกันว่าใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้คือแดดประมาณ4 โมงเย็นมาดูกันเลยสำหรับการมองด้วยตาเปล่านะฮะไม่รู้ว่ามองผ่านกล้องวิดีโอเป็นยังไงบ้างแต่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยถือว่าอ่านชัดอยู่นะครับคือไม่ต้องเพ่งไม่ต้องอะไรแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดแดดจ้าแบบเมืองไทยตอนเที่ยงจริงเนี่ย
ก็ไม่มีจอไหนที่มันสามารถสู้แสงได้ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ถือว่าสู้แสงได้ดีพอสมควรแล้วในหน้าที่ของมันนะครับอีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านนะฮะอยากให้ลองว่าจับตัวเครื่องแล้วสัญญาณจะตกหรือเปล่านะฮะโอเคมาลองดูเลยเถอะก็ดูช่องความแรงสองสัญญาณไว้นะครับจะลองจับท่าต่างๆให้ดูนะครับสัญญาณยังไม่ตกนะครับจับมาหลายท่าแล้วนะครับก็ยัง2ขีดความแรงสัญญาณเท่าเดิมอยู่นะครับก็ทดสอบมาหลายท่าแล้วก่อนหน้าจะถ่ายวิดีโอรีวิวก็ทดสอบมาหลายอันแล้วสรุปก็คือว่าจับยังไงก็ไม่ตกนะครับก็เสียใจด้วยสำหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์นี้นะครับสำหรับเรื่องการชาร์จแบตนะฮะก็มาดูเจ้าตัวอะแดปเตอร์นิดนึงอะแดปเตอร์ตัวนี้มาพร้อมกับเอาพุทที่2แอมป์เลยนะฮะก็คือเท่ากับพวกแท็บเล็ตทั้งหลายตัว iPad ก็2แอมป์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะชาร์จเร็วกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่ความจุน้อยกว่านะฮะและชาร์จเร็วแบบเร็วมากด้วยคือใช้เวลาแค่มา1ชั่วโมงเท่านั้นเองก็จะเต็มจาก0เป็น 100% แล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะฮะก็เป็นประเด็นที่คุยกันมานานเหลือเกินว่าเฮ้ยมันกินแบตยังไงมันกินไม่กินยังไงนะก็สำหรับการเล่นเนี่ยก็เล่นมาสักพักนึงแล้ว1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตลอดการรีวิวเนี่ยก็ลดไปประมาณ 20% นะครับซึ่งถือว่าสำหรับ 20% ที่ว่าเนี่ยคือใช้งานตลอดนะครับต่อ Wi-Fi ต่ออะไรเล่นนู่นเล่นนี่เยอะแยะมากมายดังนั้นก็คิดว่าน่าจะใช้ได้มาสัก4ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับ 3-4 ชั่วโมงต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดคือไม่ได้เล่นตลอดเนี่ยคนเราคงไม่เล่นตลอดมั้งถ้าไม่ได้เล่นตลอดน่าจะอยู่ได้ทั้งเป็นวันนึงนะครับวันนึงชาร์จครั้งนึงเป็นปกติของ Android ตัวนึงก็มีคนบอกให้ลองโทรศัพท์ให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะก็บาจีโทรกันนิดนึงลองดูเลยแล้วนะแน่นอนว่าถือจะทับเด่นอย่างนี้เราคงไม่เอามาแนบหูนะฮะเดี๋ยวจะเด่นกันไปนิดนึงตรงนี้ก็คือโทรแล้วจะออกเป็นสปีกเกอร์นะครับถ้าเสียสมอลทอลก็จะออกเสียงสมอลทอลสมอลทอล555ยินดีให้บริการกรุณารอสักครู่ครับเสียงได้เป็นประมาณนี้นะครับคือไม่ได้ดังมากแต่ว่าคือคุยได้แต่ถ้าเกิดอยากคุยจริงๆก็คือแนะนำเป็นสมอลทอลโทรได้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดฟีเจอร์ตัวนี้ทิ้งไปโอเคก็มาดูถึงข้อเสียนะครับก็ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยพบข้อเสียอยู่2อย่างจริงๆแค่2อย่างเลยคือว่า1น้ำหนักค่อนข้างจะมีน้ำหนักอยู่ถ้าถือนานๆก็จะเมื่อยได้แต่ว่าถ้าชินกับมันสักพักนึงก็จะไม่รู้สึกอะไรก็จะลักษณะเดียวกับ iPad นะฮะหนักแต่ว่าใช้พักนึงก็จะเริ่มไม่เมื่อยละอย่างนึงที่เป็นข้อเสียไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเห็นบ้างหรือยังก็คือว่าพิกเซล per inch ในแนว x และแนว y ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมลองใช้กล้องถ่ายรูปเจ้าตัวนี้ซึ่งกลมดิ๊กอะไรเห็นไหมกลมดิ๊กลองดูจากหน้าจอของเจ้า Welcom A800 มาว่าภาพที่ได้มาเป็นอย่างนี้นะครับใช่แล้วคือภาพทุกอย่างที่แสดงผลในหน้าจอเนี่ยจะอ้วนขึ้นพอสมควรเลยจากที่กลมๆเนี่ยตอนนี้ก็เป็นรูปแบบนี้ไปดังนั้นถ้าเกิดวิดีโอคอลกับใครก็อาจจะเห็นอีกฝั่งนึงอ้วนขึ้นนิดนึงก็อย่าไปทักเขานะครับว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าอาจจะกดกันได้ก็ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะไรมากก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าภาพบางทีอาจจะไม่ต้องการให้มันถูกเลโชอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคนซีเรียสก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจต้องเก็บไปพิจารณานิดนึงโดยรวมแล้วนะฮะสรุปก็คือถือว่าสอบผ่านในสายตาผมเลยจะตัว Welcome A800 เนี่ยตั้งแต่เล่น Android Tablet มาหลายตัวมากทั้งของจีนและอื่นๆนะฮะคือตัวนี้เป็นตัวที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในราคาที่ถือว่ารับได้ที่สุดแล้วบางคนอาจจะไปเทียบกับ iPad เอ้ยอีกประมาณ 2,000 ก็ได้แล้วนะเจ้า iPad Wi-Fi แต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าคุณไปเทียบกับ iPad Wi-Fi มันเลยได้ราคานั้นนะฮะจริงถ้าเกิด
ทียบสเปคเลยมันควรจะเทียบกับ iPad TG มากกว่าถึง iPad TG เนี่ย 23,000 นะฮะส่วนตัวนี้ 16,000 ก็ต่างกันมัน 7,000 อันนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูอีกทีนึงสำหรับตัวนี้ก็อยากให้ลองไปเล่นกันดูว่ามันจะเหมาะคุณหรือเปล่านะครับอันนี้รีวิวทั้งหมดดูไปก็คือเป็นแค่การช่วยตัดสินใจเบื้องต้นนะฮะคงไม่มีใครให้คำตอบดีสุดว่ามันเหมาะคุณหรือเปล่านอกจากตัวคุณเองก็ไปลองดูกันนะฮะสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอบคุณเวลคอมที่ให้ยืมเครื่องตัวนี้มานะครับไว้เจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ